สวัสดีค่ะนะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาชวนทุกคนทำเมนูขนุนเชื่อมตากแห้งเป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะน้องลองชิมแล้วทำออกมาแล้วเนี่ยอร่อยค่ะเป็นเมนูถนอมอาหารที่เก็บไว้ได้นานทำกินก็ได้ทำขายก็ดีมีวิธีทำง่ายๆตามน้องมาเลยจ้าขนุนที่เราใช้เนี่ยจะเป็นขนุนดิบขนุนห่ามหรือขนุนสุกก็ได้ถ้าเป็นขนุนสุกเนี่ยเนื้อต้องแข็งไม่เละนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาขนุนที่ได้เนี่ยมาแช่ในน้ำปูนใสถ้าเป็นขนุนดิบห่ามก็แช่สัก1ชั่วโมงถ้าหากว่าสุกแล้วเนี่ยนะคะก็เราก็แช่ให้เกินชั่วโมงถ้าขนุนของเรามีสังที่ใหญ่หนาแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะคะน้องก็เอามาใช้ด้วยวันนี้น้ำหนักขนุนของน้องอ่ะทั้งหมดนะคะอยู่ที่8ขีดเราก็จะใส่น้ำปูนใสเทให้ท่วมเลยนะคะย้ำเลยนะคะว่าเทให้ท่วมเนื้อขนุนของเราเลยอันนี้ก็ได้แช่เวลาผ่านไปชั่วโมงครึ่งนี่มาจับดูนะคะเนื้อขนุนจะแข็งขึ้นเยอะเลยค่ะกรอบกรอบเด้งๆเลยเราก็นำมาล้างน้ำเปล่านะคะสัก 2-3 น้ำเพื่อเอากลิ่นของน้ำปูนออกนะคะก่อนที่เราจะไปเชื่อมเนี่ยล้างก่อนพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เสด็จน้ำให้แห้งแล้วก็ไปเตรียมเชื่อมกันได้เลยจ้ะมาเตรียมเชื่อมกันเลยค่ะนะน้องก็จะเทน้ำใส่หม้อเชื่อมเนี่ยนะคะไปที่ประมาณครึ่งกิโลกรัมหรือ500 ml จุดไฟใช้ไฟอ่อนที่สุดน้ำตาลที่ใช้ครึ่งหนึ่งของขนุนนะคะวันนี้ใส่ไปที่400กรัมเกลือปลายช้อนชาค่ะครึ่งช้อนชาละลายให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากที่ละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ขนุนทั้งหมดลงไปไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวน้ำขนุนก็จะออกมาอีกเนี่ยเห็นไหมคะพอเราตั้งไปเนี่ยมีฟองก็ให้เราช้อนฟองออกนะคะน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งใส่เยอะแต่แรกนะคะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำขนุนก็จะออกมาเองถ้ามันแห้งให้เราเติมได้แต่อย่าใส่เยอะตั้งแต่แรกค่ะเดี๋ยวขนุนเราจะเละเนาะก็เคี่ยวไปค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าน้ำเดือดแรงเกินไปให้เราเบาไฟลงนะคะเดี๋ยวขนุนเราจะแตกเละได้ถ้าไฟแรงใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเคี่ยวไปค่ะระหว่างที่เราเชื่อมเนี่ยเราจะไม่คนขนุนเลยนะคะตอนนี้น้ำเขาก็งวดลงมาละเราก็จะมาเคี่ยวแบบนี้ใช้วิธีการวนๆแบบนี้นะเราจะไม่คนไปคนมาเดี๋ยวขนุนเราจะเละค่ะเสร็จแล้วพอถึงน้ำลดไปขนาดนี้นะน้องก็จะใส่ใบเตยละเพิ่มความหอมถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเราใส่เนี่ยมันจะเพิ่มอรรถรสในการกินค่ะขนุนเราจะยิ่งหอมยิ่งขึ้นใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ตั้งต่อมีฟองก็ช้อนฟองออกด้วยนะตอนนี้นะน้องก็เชื่อมขนุนผ่านมา1ชั่วโมงแล้วค่ะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนจะเห็นว่าขนุนตอนนี้เนื้อใสแล้วนะคะตอนแรกจะเห็นว่าเขาเป็นเนื้อขุ่นๆเนาะตอนนี้ใสแล้วค่ะใส่ทั้งชิ้นเลยสีกำลังสวยเลยค่ะนี่เห็นไหมคะใสแล้วสวยด้วยไม่มีเละเลยจ้ะให้เราทำแบบนี้นะคะเราจะได้ขนุนที่สวยถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยขนุนเราเละหมดแน่เลยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนถ้าหากว่าไฟแรงเราก็เบาไฟลงมาเขี่ยๆคนๆแบบนี้นะจะได้ไม่ติดก้นหม้ออันนี้ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงค่ะน้องเคี่ยวทั้งหมดชั่วโมงครึ่งตอนนี้น้ำเชื่อมก็งวดเต็มที่ละแล้วเนื้อขนุนโอ้โหใสแจ๋วเลยค่ะน้องก็พอละปิดแก๊สได้เลยเราก็จะทิ้งขนุนไว้แบบนี้นะคะจนกว่าขนุนจะเย็นตัวตอนนี้ก็ตักใบเตยออกได้แล้วนะที่จริงตักได้ตั้งนานละน้องลืมจ้ะพอเย็นตัวแล้วเนี่ยเราก็เอามาเสด็จน้ำเชื่อมแบบนี้นะจะใส่ตะแกรงเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้น้องลองตักมาให้ดูกันว่าออกมานี่นะคะไม่มีเละเลยเนื้อฉ่ำวาวสวยเชียวค่ะใสแจ๋วเลยทีนี้เราก็นำมาขึ้นตะแกรงเลยค่ะจัดรูปทรงขึ้นตะแกรงแบบนี้นำไปตากแดดเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นขนุนที่น้องตากแดดได้1วันแล้วนะคะเขาก็เริ่มแห้งละผิวใสสวยแล้วค่ะเริ่มตึงละทีนี้จะสังเกตว่าเนื้อขนุนนะคะผิวขนุนน่ะ
เขาจะฉ่ำฉ่ำน้ำตาลแล้วพอน้องจับเนี่ยมันก็จะเหนียวมือทีนี้เวลาเราหยิบทานหรือว่าเราเก็บเนี่ยมันก็จะเหนียวนะคะเนื้อมันก็จะเหนียวติดกันที่น้องทำให้ดูแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้รู้ค่ะว่าถ้าเราเอาไปตากเลยมันจะเหนียวแบบนี้วิธีการก็คือให้เราต้มน้ำให้เดือดแบบนี้นะคะต้องตั้งให้เดือดเลยแล้วเอาขนุนของเราเนี่ยนะคะไปจุ่มแกว่งในน้ำร้อนแบบนี้ที่จริงอ่ะเราจะทำตั้งแต่ก่อนตากก็ได้แต่อันนี้น้องทำให้ดูค่ะว่าถ้าเราตากไปแล้วแล้วมันเหนียวเนี่ยเราแก้ได้ไหมเราแก้ได้ค่ะก็เอามาแกว่งในน้ำร้อนแบบนี้นะคะไม่ต้องแช่นะแค่แกว่งแบบนี้ค่ะพอเราทำครบทุกชิ้นแล้วเนี่ยเราก็เอาขนมไปตากแดดเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยนะคะเราก็จะได้ขนมที่หน้าตาแบบนี้นี่แห้งแบบนี้เลยค่ะความแห้งเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะคะจะชอบให้มันมีเนื้อฉ่ำๆแบบนี้หรือจะเอาให้แห้งเลยเนี่ยก็อยู่ที่เรานะคะถ้าอยากให้แห้งเลยเราก็เพิ่มเวลาวันตากเข้าไปแต่ถ้าหากว่าต้องการฉ่ำๆเนี่ยเราก็ตากสักแค่วันนึงเราก็จะได้เนื้อขนุนแบบนี้ค่ะเอาตามความชอบนะนี่โอ้โหสวยมากดูสิคะมันกรอบข้างนอกนุ่มข้างในกรุบกรับอร่อยค่ะหอมหอมก็ลองทำกันดูนะคะขนุนเชื่อมตากแห้งจะเป็นเมนูทำกินในบ้านหรือจะทำเป็นของฝากหรือเขาจะต่อยอดทำขายก็ดีเลยละค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น้องนำมาฝากกันเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย